ัสดีค่ะนงนิ่งไอมดค่ะตอนนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.5 Beta 6 สำหรับผู้ทดสอบซึ่งจะมีการเพิ่มการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งใน iPhone 11ค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ใช้ iPhone 11 iPhone 11 Pro หรือว่า iPhone 11 Pro Max บางรายเนี่ยเจอปัญหาที่ว่าแบตเตอรี่หมดไวแบบกระทันหันหรือว่าประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่สูงสุดลดลงหรือบางคนนะคะอาจจะเจอการแจ้งเตือนที่ว่าแบตเตอรี่ของเรามีปัญหานะให้นำแบตเตอรี่เข้าไปเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอาจจะไม่เสื่อมจริงค่ะแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ระบบนั่นเองดังนั้น Apple จึงปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะสำหรับการปรับเทียบนะคะจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยเมื่อเราเสียบสายชาร์จแบตเข้าไปตามรอบชาร์จปกตินะคะซึ่งระยะเวลาในการปรับเทียบแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณตั้งแต่1วันไปจนถึง2สัปดาห์แล้วแต่คนเลยค่ะหรือบางเคสเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นค่ะในกระบวนการนี้นะคะระบบเขาจะทำการปรับเทียบความจุแบตเตอรี่กับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่ใน iPhone ของเราอีกครั้งนึงค่ะแล้วถ้าแบตของเรามีปัญหาจริงๆนะคะระบบเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อให้เรานำ iPhone ของเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะในอนาคตนะคะหาก Apple เขาปล่อยให้เราอัปเดต iOS 14.5 ใครที่ใช้ iPhone 11, iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max แล้วทำการปรับเทียบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอข้อความที่ว่าการปรับเทียบใหม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ Apple เขาก็จะมีคำแนะนำเพื่อให้เราเข้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ฟรีที่ Apple Care ค่ะถึงแม้จะมีคำแนะนำให้เราเอา iPhone ไปเปลี่ยนแบตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเลยคือยังใช้งานได้ปกติอยู่ค่ะแต่ถ้าใครไม่สบายใจอยากให้แบตเตอรี่ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดก็สามารถนำไปเปลี่ยนแบตได้ที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหานี้แล้วนำ iPhone ไปเปลี่ยนแบตมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจสามารถเข้าไปติดต่อที่ Apple Care หรือว่าศูนย์บริการ Apple เพื่อขอคืนเงินได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะใน iOS 14.5 Beta 6 เนี่ยเขายังมีการเพิ่มเสียง Siri เข้ามาหลายแบบเพื่อที่จะให้เราเลือกเปลี่ยนเสียง Siri ได้ตามต้องการเลยใครที่เบื่อเสียง Siri แบบเดิมๆก็ลองใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะ Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi.สำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่เป็นไฮไลท์เลยที่กำลังจะมาใน iOS 14.5 ก็มีดังนี้ค่ะ iPhone 12รองรับ 5G ได้2ซิมการปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ตอนที่เราใส่หน้ากากอนามัยการรองรับ Joy Xbox หรือว่า Joy PlayStation รุ่นใหม่ฟีเจอร์แอป Tracking Transparency ที่จะให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะให้แอปติดตามข้อมูลส่วนตัวของเราหรือไม่เมนูไอเทมในแอป Find My ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นะคะจะมาใน iOS 14.5 ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ถ้ามีการปล่อยให้อัปเดตทีมงานจะมาแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ